อดีตอดีตอดีตวิ่งได้ละวิ่ง60โลอดีตคือ60โลลิตรครับวันนี้นำรถเข้ามาตรวจสอบเมื่อสักครู่ไปทดสอบมาน้ำมัน1ลิตรรวมแก๊สแล้วได้กี่กิโลครับ127กิโลครับจาก10ปีที่แล้วนะคะ Isuzu SLX คันนี้นะคะได้เข้ามาที่ยงจูนิ่งเพื่อติดตั้งพลังงานร่วมค่ะกลับมาวันนี้นะคะเพื่อทำการตรวจเช็คระบบนะคะแล้วก็ทดสอบความประหยัดพลังงานค่ะจาก60กิโลเมตรต่อลิตรปัจจุบัน127กิโลเมตรต่อลิตรจริงหรือไม่ไปฟังจากปากท่านสมาชิกเองเลยค่ะสวัสดีครับที่ยงจูนิ่งนะครับวันนี้เป็นคิวของรถIsuzu นะครับเป็น Spec Cab นะครับ SLX นะครับรถคันนี้เคยวิ่งมาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมาทำไรมารู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตชื่อนิดนึงชื่อทศวรรษใหญ่ไรบางครับชื่อเล่นชื่อนายครับนายนะครับคุณนายคุณนายโอ้คุณนายเหมือนผู้หญิงเนาะ เอาพี่นายไปกันรถคันนี้มา10ปีที่แล้วมาทำอะไรมาติดตั้งระบบแก๊ส LPG ครับพลังงานร่วมครับพลังงานร่วมรู้ได้ไงครับว่าใหญ่ยนต์จูนิ่งเราติดพลังงานร่วมพอดีที่บ้านอาเขาแนะนำมาแนะนำมาจาก10ปีที่แล้วนี่การใช้พลังงานร่วมกับรถ Isuzu คันนี้นี่เป็นยังไงบ้างดีประหยัดครับประหยัดขนาดไหนครับก็น้ำมัน1ลิตรปัจจุบันนี้วิ่งได้100เอาอดีตก่อนอดีตอดีตวิ่งได้ละวิ่ง60โลอดีตคือ60โลลิตรครับ60โลเลทก็คือแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วว่ามันได้ประหยัดนะครับวันนี้นำรถเข้ามาตรวจสอบนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือไม่ได้ใช้มาประมาณ 3-4 ปีนะครับเพราะว่าระบบแก๊สเกิดปัญหาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบนะครับวันนี้ก็เลยนำรถเข้ามาตรวจสอบ10ปีเมื่อสักครู่ไปทดสอบมาน้ำมัน1ลิตรรวมแก๊สแล้วได้กี่กิโลครับ127กิโลครับเท่าตัวนะครับจริงๆณปัจจุบันนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าทางเทคโนโลยีนะครับที่การผลิตในเรื่องของอะไรในเรื่องของระบบ ECU กล่องรุ่นใหม่ของยายนต์ชุดนี้ก็อัปเกรดขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้ได้120กิโลลิตรมันโหดไปนะ น้ำมันลิตรหนึ่งนี่วิ่ง120กิโลนี่ถ้าเกิดว่ายายนต์ชุดนิ่งอำเภอตาคีวิ่งไปกรุงเทพ200โลนี่ใช้เงินไม่ถึง60บาทใช้เงินไม่ถึง60บาทใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับ100กิโลเมตรครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำมันรวมแก๊สแล้วได้120กิโลลิตรอันนี้เป็นคำตอบแล้วระบบเครื่องยนต์เป็นยังไงครับปกติครับไม่เชกไม่อะไรอัตราเร่งปกติครับเร่งปกติเร่งดีกว่าเดิมครับเร่งดีกว่าเดิมเร่งดีกว่าน้ำมันย้อนกลับไป20ปีที่แล้วล่ะระบบเครื่องยนต์เนี่ยเคยไปทำแก้มีการซ่อมแซมอะไรมาก่อนไม่เคยก็ใช้งานปกติครับนะครับวันนี้ได้120โลรู้สึกเป็นไงบ้างภูมิใจครับภูมิใจจริงๆเห็นบอกแว่วๆมาบอกว่าอยากจะเอาออกแล้วจะใช้น้ำมันล้วนใช่ไหมฮะเห็นทางทีมช่างมากระซิบมาเพราะว่าถังมันจะหมดอายุแล้วไงครับถังในเรื่องของถังจะหมดอายุด้วยเพราะว่า10ปีนะใช่ใช่สรุปแล้วเปลี่ยนใจก็ใช้เหมือนเดิมแล้วใช้เหมือนเดิมดีกว่านะครับ120กิโลลิตรความเร็ว100ก็ถือว่าเป็นความเร็วปกติครับนะครับในการขับขี่โดยปลอดภัยโดยทั่วไปตามกฎของกรมขนส่งทางบกอยู่แล้วนะครับอยากฝากอะไรถึงคนที่ใช้ LPG พลังงานร่วมหน่อยไหมครับหรือว่าคนที่ใช้ดีเซลแล้วกำลังเจอปัญหาการผันผวนของค่าน้ำมันครับรบกวนเลยก็แนะนำติดตั้งแก๊ส LPG ที่ยายนจูนิ่งครับเพราะว่าเห็นผลจริงครับทดสอบจริงให้เราเห็นได้เลยครับครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับไม่มีปัญหาเลยครับ10ปีที่ติดไปณปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับการติดตั้งพลังงานร่วมนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ใหญ่ก็คิดค้นมานานแล้วนะครับแล้วก็อัปเวอร์ชันอัปเกรดในเรื่องของระบบกล่องควบคุมต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของหม้อต้มแก๊สซึ่งคุณภาพณปัจจุบันนี้คือก็ค่อนข้างสูงนะครับสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ใช้พลังงานร่วมนะครับได้บวกกิโลมากขึ้นวันนี้น้ำมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแล้วนะครับปัญหาของเราคืออะไรทำไมมันจะประหยัดอะไรขนาดนี้นะครับ120กิโลเลนถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเยอะครับนะครับ100กิโลเมตร
120นี่ครับอันนี้ต้นตำรับนะครับสวัสดีครับท่านใหญ่พอครับต้นตำรับดีเซลแก๊สน้ำนะครับเมื่อวานเพิ่งลงคลิปไปนะครับยังได้แบบ normal normal วันนี้รถวิ่งมาจริงนะครับ120กิโลลิตรตอนนี้เวอร์ชั่นเกี่ยวกับกล่องนี้เราถึงไหนนะครับอาจารย์ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะผลิตให้ง่ายขึ้นจูนที่มือถือได้ทั่วโลกก็คือสามารถเป็นระบบบลูทูธใช่นะครับสามารถลิงก์ได้กับมือถือเลยต้องรอหน่อยรอหน่อยตอนนี้โควิดมันทำอะไรไม่ได้นะครับคือเราเขียนโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะรอผลิตอย่างเดียวนะครับเมื่อวานผมดูคลิปวิดีโอย้อนไปดูเก่าๆสมัยอาจารย์ใหญ่ยังแบบรอๆยังเฟี้ยวๆนะ เอานักเรียนนะครับมาสอนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยโครงการที่ตามวิทยาลัยเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอยากจะกลับมาศึกษาตรงเนี้ยทางอาจารย์ใหญ่เองมีข้อมูลมีความพร้อมในการที่จะดูแลสอนให้ฟรีอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าใครอยากได้ความรู้ก็มาเรียนเอาเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นมีข้าวให้กินอีกต่างหากมีข้าวให้กินด้วย นะครับแล้วก็ต่อเลยครับนักเรียนคนไหนสนใจอยากทำงานอยากยูนิชั่นนิ่งมีค่าแรงให้อีกนะครับก็นะครับฝากไว้นะครับสำหรับสมาชิกนะครับณปัจจุบันนี้ผมบอกเลยว่าน้ำมันกำลังจะดิ่งขึ้นครับเพดานน้ำมันสูงขึ้นแน่นอนผมบอกเลยนะครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยการบริหารจัดการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับน้ำมันดีเซลจะเริ่มมีปัญหาราคาจะสูงขึ้นพลังงานทางร่วมนะครับแล้วก็ทางเลือกของคนที่ใช้รถดีเซลนะครับตอนนี้ยายหยุดจุดนิ่งมีคำตอบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่เดินทางเข้ามาแก้ไขแล้วก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับ10ปีที่เดินทางมาติดตั้งที่นี่นะครับแล้วก็นำเสนอนะครับส่งต่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในการดูแลในเรื่องของระบบเครื่องยนต์แล้วรวมถึงนะครับในส่วนของพลังงานด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ